ชวลิต Marketing and E-commerce Manager จาก Score ประเทศไทยขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณกุ๊กจะมาพูดถึงในเรื่องของการตลาดเมื่อสักครู่นี้คุณมาและคุณจีนาเนี่ยพูดถึงแนวโน้มการเติบโตไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราอยากจะให้คุณกุ๊กเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่าสกอร์ของเราเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็วิวัฒนาการเอาวิวัฒนาการวิวัฒนาการเหมือนลิงเลยค่ะค่อยๆเติบโตค่อยๆเติบโตไปใช่ได้ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะเพราะว่าจริงๆวันนี้ค่ะเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาพบทุกท่านในวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องแบรนด์ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีวิวัฒนาการอย่างที่น้องมายินพูดว่ามีประวัติยังไงบ้างกว่าจะมาเป็นเราในทุกวันนี้นะคะโอเคจริงๆแล้วค่ะอย่างที่ทุกท่านทราบแบรนด์เราในเมืองไทยจริงๆเริ่มมาทั้งหมดประมาณ35ปีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจริงๆแบรนด์สกอร์ทั่วโลกอะค่ะอยากจะแชร์ทุกคนว่าจริงเราเริ่มมาปีนี้น่าจะเป็นปีที่115แล้วนะคะแบรนด์ถูกถือกำเนิดโดยดร.วิลเลียมชอร์นะคะในเมืองท่อเนี่ยเขาเรียกแบรนด์สกอร์ว่าชอร์นะคะแต่ในเมืองไทยเรียกว่าสกอร์นะคะอะไรคือจุดถือกำเนิดเนาะจากสไลด์ที่ทุกท่านเห็นด้านหลังนะคะจุดที่ถือกำเนิดของแบรนด์สกอร์ค่ะจริงๆดร.วิลเลียมชอร์ค่ะเขามีแพชชั่นมีความมุ่งหมายที่อยากจะทำให้รองเท้าสุขภาพอะใส่ได้กับทุกคนคือเวลาคนที่มีปัญหาเรื่องเท้าแบนเนี่ยน้องไม่มีน้องไม่มินมีเท้าแบนเนี่ยน้องไม่มินไม่สามารถเดินเข้าไปช็อปเพื่อเลือกซื้อรองเท้าได้นั่นเลยเป็นจุดถือกำเนิดเริ่มต้นที่เราผลิตแบรนด์เราออกมาแล้วตั้งแต่วันนั้นนะคะจนทุกวันนี้แบรนด์เราไม่ได้หยุดนิ่งเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าสุขภาพหรือแม้กระทั่งรองเท้าที่ใส่แล้วสบายแม้คุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพเท้านะคะและในปี1989หลายท่านคงจำได้เมื่อ35ปีที่ผ่านมาเรามีรองเท้ารุ่นดังที่สื่อทุกท่านในที่น่าจะพอจำได้ก็คือรุ่นฟิตเนสนะคะในปี1989รุ่นนี้เกิดกำเนิดในประเทศไทยนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยเป็นเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นอย่างแพร่หลายในประเทศไทยและเราพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆนะคะจนเริ่มมีรองเท้าสุขภาพมากขึ้นและเริ่มมีรองเท้าที่เป็นแฟชั่นมากขึ้นจนปีปัจจุบันนะคะและปีปัจจุบันเราก็เลยมาเปิดสโลแกนกันใหม่ที่ทุกท่านทราบนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของแบรนด์โดยภาพรวมค่ะ115ปีแต่ในประเทศไทยคือ35ปี35ปีเลยประมาณคือหนูเนี่ยเกิดไม่ทันแต่ว่าหนูก็รู้จักนะคะดังมากๆเลยไม่ได้หนูเคยใส่ใช่ไหมเคยใส่ค่ะรุ่นฟิตเนสใช่ไหมหนูใส่รุ่นที่ปัจจุบันเอารุ่นปัจจุบันรุ่นปัจจุบันใส่สบายเลยก่อนใส่สบายเดินได้นานโอเคโอเคค่ะอยากจะสอบถามค่ะว่าจาก100ปีที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้เจอความท้าทายรูปแบบไหนมาบ้างนะคะแล้วก็มีการรับมือยังไงมาบ้างคะเพราะว่าเห็นตลาดเนี่ยแนวโน้มโตขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พี่จีน่ากล่าวไปแล้วว่าตลาดรองเท้าในประเทศไทยรวมถึงตลาดรองเท้าทั่วโลกเนี่ยมีแนวโน้มที่จะโตขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความโตขึ้นก็มีความต้องการของลูกค้ามากขึ้นความต้องการของคนเปลี่ยนไปในทุกๆวันนะคะไม่มีใครต้องการอะไรแบบเดิมในทุกๆวันถูกต้องไหมคะทีนี้แบรนด์สกอร์เองอะค่ะเราถูกกำเนิดมาเนี่ยร้อยกว่าปีด้วยสโลแกนคำว่า Love Every Step ทุกท่านน่าจะคุ้นหูกันคำว่า Love Every Step นะคะคำนี้หมายความว่าเราแบรนด์รองเท้าว่าอยากผลิตรองเท้าให้ทุกคนใส่แล้วรู้สึกรักทุกก้าวเดินและเมื่อถึงจุดๆนึงทุกคนรักในทุกก้าวเดินแล้วทุกคนอาจจะเปลี่ยนเทรนด์เปลี่ยนความต้องการไปอันนี้อยากจะยกตัวอย่างง่ายๆว่าเมื่อเรานึกถึงเทรนด์สุขภาพในเมื่อปีโควิดทุกคนหันมาสนใจเรื่อง Well-being มากขึ้นเมื่อสักครู่คุณจีนาก็กล่าวไปแล้วว่าเทรนด์เรื่องของเฮลท์เนี่ยค่อนข้างเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราก็มองว่าเอ๊ะผู้คนต้องการอะไรที่มากกว่าสุขภาพดีหรือเปล่ายกตัวอย่างอาหารคลีนเราเป็นผู้หญิงเราอาจจะรักสุขภาพถูกต้องอาหารคลีนทุกวันนี้ถ้ามีประโยชน์อย่างเดียวไม่อร่อยน้องไม่มีจะทานไหมถ้าหน้าตาดูไม่ค่อยน่าทานหนูก็เลือกอาจจะไม่ใช่ค่ะเช่นเดียวกันกับรองเท้าถ้าเรามองว่ารองเท้าสุขภาพเป็นรองเท้าที่ดีแต่ยังไม่เอสเตติกยังไม่สวยยังไม่ตรงใจยังไม่มีความเป็นแฟชั่นเราก็เลยมองว่าอันนี้เป็นชาเลนจ์เรารู้แล้วว่าทุกคนรักในรองเท้าเราแต่เราอยากให้เขาใส่ด้วยความภาคภูมิใจและใส่ด้วยความสวยงามและใส่ได้ในทุกๆวันนะคะมันก็เลยเป็นที่มาว่าในปัจจุบันเราเลยเปลี่ยน moving forward ก็คือเดินไปข้างหน้าด้วยความต้องการของผู้บริโภคที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราเลย transform จากคำว่า love every step ค่ะมาเป็น the most aesthetic comfort shoes ในวันนี้นะคะทัชใจมากค่ะใช่ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าเราซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ด้านบนชั้น1ชั้น5ค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะมีหลากหลายแบรนด์ค่ะที่หันมาโฟกัสเรื่องรองเท้าเพื่อสุขภาพเหมือนกันแล้วเราเนี่ยจะสู้เขาได้ยังไงคะความเด่นและความแตกต่าง
ป็นยังไงบ้างเราเป็นนักสู้ท่านเราเป็นนักสู้ค่ะจริงๆแบรนด์สกอร์เนี่ยค่ะถ้าหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับเราจะรู้ว่าเรามีจุดเด่นที่แตกต่างเรามักจะบอกเล่าว่าเรามีเทคโนโลยีบนพื้นรองเท้าที่แตกต่างเรามีการศึกษาเรื่องเทคโนโลยีรองเท้าค่อนข้างเยอะมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเราอยากเน้น3 key values นะคะก็คือคุณค่าของความเป็นแบรนด์ของเราหลังจากที่เราเปลี่ยนสโลแกนค่ะคุณค่าเราก็ถูกทรานส์ฟอร์มที่เปลี่ยนไปเนาะแต่ก่อนเราบอกคุณค่าของเราคืออะไรอ๋อรองเท้าที่ใส่เราดีแต่วันนี้เราจะบอกว่าเรามีเรื่องราวมากมายที่เล่าเป็นร้อยปีเลยยกตัวอย่างเช่นรุ่นนี้ทุกท่านน่าจะจำได้นะคะเป็นรุ่นเพสคูราซึ่งเป็นรุ่นจุดเด่นของเราเลยเมื่อเราย้อนไปในยุค90ทุกคนจะนึกถึงรองเท้ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ซาร่าเจสสิก้าปาร์เกอร์ใส่ไปดูบาสเกตบอลเนาะแล้วมันเป็นรุ่นที่เป็นความเป็นตัวแม่เป็นแฟชั่นอันนี้คือเรื่องราวที่เราสามารถบอกเล่าได้ time to time และในเมืองไทยเราให้นึกย้อนไปถึงรุ่นฟิตเนสนะคะที่เป็นสีแดงขาวอันนั้นนะคะมันจะเป็นรุ่นที่เรียกว่า timeless heritage ก็คือไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่เขาก็ยังฮิตอยู่นะคะในส่วนที่2คุณค่าก็คือ aesthetic comfort คือสบายด้วยสวยด้วยซึ่งวันนี้ทุกท่านจะได้ชมกันด้านหน้าและสุดท้ายเป็นเทคโนโลยีก็คือรองเท้าที่มีเทคโนโลยี support ค่ะนี่คือจุดเด่นและความแตกต่างกันชัดเจนใช่เดี๋ยวพี่อยากจะขอเสริมนิดนึงว่าเทคโนโลยีของเรามีอะไรบ้างนะคะทุกท่านทราบดีแต่ว่า recap อีกครั้งมันจะมี biomechanics นะคะสำหรับคนเท้าแบน bioprint ที่พื้นเป็นลักษณะด้วยเพื่อ support การเดินในทุกก้าวให้บาลานซ์มากขึ้นนะคะและเป็นมัสซาจที่เป็นพื้นจุดในการเดินแล้วก็นวดเท้านะคะ Memory Cushion คือเดินแล้วนุ่มนะคะและสุดท้าย General Comfort ก็คือเดินได้สบายมากขึ้นโอ้โหค่ะเต็มๆได้เรียกว่าอิ่มเลยกับเทคโนโลยีอิ่มเลยนะคะแตกต่างแน่นอนดีไซน์ก็สวยดีไซน์สุขภาพก็ดีเอสเตติกและสุขภาพก็ดีด้วยแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีให้ดูเยอะมากๆเยอะมากเลยจ้าแล้วถ้ารองเท้าฟังก์ชันเรื่องสุขภาพและความสบายวันนี้อยากจะให้ปุ๊กเนี่ยแนะนำถึงคอลเลคชันแล้วก็ราคาสักนิดนึงว่าอยากจะโชว์ไฮไลท์ตัวไหนได้ค่ะจริงๆหลายๆท่านวันนี้ที่มาเป็นคู่ค้าของเราด้วยเป็นคู่ค้าต่างประเทศแล้วก็ทั้งห้างสรรพสินค้าด้วยอยากทราบแหละมั่นใจว่าราคาจะภาพรวมเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวนี้ราคาภาพรวมนะคะเราเหมือนเดิมเราเริ่มที่ราคากลุ่มแมสก่อนนะคะกลุ่มแมสเนี่ยเราเริ่มราคาที่650 บาทจนถึงสูงสุด5,000 บาทแสดงว่าเป็นกลุ่มรองเท้าได้นะคะที่จับต้องได้โดยที่เราแบ่งไปทั้งหมด4กลุ่มมีแมสก็คือกลุ่มใหญ่นะคะขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มแฟชั่นก็คือมีความแฟชั่นเล่นสีเล่นแมทเทอเรียลแล้วก็มาเป็นเซมิพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมนะคะซึ่งในกลุ่มแมส2รุ่นจะเป็นรุ่นที่เราไฮไลท์แล้วทำมาใหม่ในปี2024นะคะสีสันจะสดใสมากขึ้นนะคะและถัดไปค่ะก็จะเป็นความเป็นแฟชั่นแฟชั่นอันนี้แฟร์อีกหนึ่งแฟร์ค่ะจากสีแฟร์มากและดีไซน์ก็คือปัจจุบันนี้ใช่และราคาอยู่ในเรนจ์ที่จับต้องได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นรุ่นเซมิพรีเมียมอันนี้ก็คือเราเอารุ่นไอคอนิกที่เป็นเพสคูรามาทำใหม่ใน EVA อันนี้มั่นใจว่าคนเอเชียต้องชอบคนไทยต้องชอบที่ยังรออยู่ว่ามันจะมาเมื่อไหร่ที่อยากเป็นเจ้าของคู่เหมือนกันนะคะรออยู่เหมือนกันใช่ไหมรออยู่เหมือนกันใช่และสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรุ่นไอคอนิกที่เป็นพรีเมียมนะคะเลยนี่คืออันนี้จะเป็นรุ่นไม้เป็นพื้นไม้บริดจ์ก็คือพื้นธรรมชาติเต็งเคยใส่รองเท้าพื้นไม้ธรรมชาติยังไม่เคยใส่ค่ะปกติถ้าใส่เป็นโฟมถ้าลองใส่จะชอบเพราะมันเย็นแล้วมันสบายเย็นแล้วสบายเดินได้นานเดินได้นานแล้วเหมือนเต็งใส่แล้วมันก็จะคอมฟอร์ตกับเท้าเรามากขึ้นอยากลองค่ะวันนี้มีให้ลองไหมคะมีให้ลองด้านหน้ามีให้ลองนะคะไปลองกันได้นะคะทุกท่านและจำหน่ายหรือยังคะยังค่ะเดี๋ยวรออดใจสักนิดนึงไว้นิดนึงนะคะติดตามเพจ Facebook ช่องทางใช่โอ้โหอันนี้ก็เป็นตัวอย่างรองเท้านะคะสวยงามมากๆโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตค่ะแชร์ประสบการณ์ให้กับลูกค้าอิตาลีลูกค้าต่างประเทศของพี่สักนิดนึงได้เลยค่ะ in English เนาะโอเคยินดีเลยค่ะโอเค alright so please allow me to recap shortly to be in English for your informationActually that you all know what we are moving and what we are going forward, right? And it is our pleasure today to share that we are going to launch about a new slogan, the most aesthetic comfort shoes. But just to ensure you that we not just only launched the slogan, we are going to that direction very focused and very intensively. Number one, we are heritage, as you all know that, right? And we are going to push more heritage on the timeless of our shoes.Secondly, we are aesthetic comfort. We never stop doing our product development. We try to enhance about beauty and also the comfort to all the collections. And lastly, technology that it is proven worldwide from our customers. So far, so good.
we are trying to fill up the gap and trying to capture about the market needs, not just only for Thailand and also for the APAC ones. Okay, so thank you so much. ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณกุ๊กเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้เราได้อะไรหลายๆอย่างมากๆเลย